วัสดีครับกลับมาพบกับรายการปีนัดรีวิวพบกับผมแม็กซ์ปีนัดเช่นเดิมครับถ้าหากครับย้อนกลับไปจากรายการไลฟ์สดต่างๆครับหรือว่าการโปรโมทต่างๆครับย้อนไปสัก 2-3 อาทิตย์เราครับได้มีการพูดเกี่ยวกับสินค้าตัวหนึ่งครับซึ่งเป็นสินค้าที่เรียกว่าราคาไม่ได้สูงมากครับแต่ว่าให้คุณภาพของเสียงเนี่ยที่เรียกว่าดีเหลือเกินครับนั่นก็คือเจ้า Elect Debut Reference ครับซึ่งมีครับทางสาขา Fortune ได้มีโอกาสได้ทดลองเล่นก่อนทางบริษัท Sony Vision ครับได้ส่งเจ้า Elect Debut Reference รุ่นใหม่ในทั้งซีรีส์เนี่ยมาให้ทางสาขา Fortune ได้ทำการเดโมทดสอบก่อนว่าเอ้ยลำโพงรุ่นใหม่เนี่ยเป็นยังไงดีไหมน่าเล่นน่าทำตลาดไหมหลังจากที่ทางสาขา Fortune ครับได้เล่นก็หมีก็เอามาพูดนะอ่านก็เอามาพูดว่าเอ้ยโอ้โหลำโพงซีรีส์ใหม่เนี่ยให้คุณภาพเสียงที่เรียกว่าเยี่ยมยอดเกินราคาค่าตัวไปอย่างมากจริงๆครับหลังจากที่สินค้าครับได้ทยอยเข้ามาในแต่ละสาขาของปีนั้นเนี่ยเรียบร้อยแล้วรวมถึงสาขาราชพฤกษ์ที่ผมทำการอยู่ด้วยนะครับทางทีมงานสาขาราชพฤกษ์เองครับก็ได้มีการทดลองเล่นครับไม่ว่าจะเป็นจัดชุดแบบโฮมเธียเตอร์จัดชุดแบบทูชาแนลไม่ว่าจะเช่นไม่ว่าจะเป็นตั้งพื้นไม่ว่าจะเป็นบุ๊กเชลเล่นแอมเล็กเล่นแอมใหญ่ก็เรียกว่ามันเป็นลำโพงที่เรียกว่าเยี่ยมยอดมากจริงๆสมกับคำล่ำลือที่ทางหมีทางน้าอัดเนี่ยได้โม้ให้เราฟังไว้ก่อนหน้านี้ครับซึ่งวันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าอยากจะมาพรีเซนต์แล้วก็นำเสนอชุดทูชาแนลครับในระดับราคาที่ไม่ได้สูงมากจนเกินไปเกินระดับเริ่มต้นมาสักเล็กน้อยใช้อินทิเกรตแอมระดับราคาประมาณสัก 2-3 หมื่นจับคู่กับตัว Elect Debut Reference DBR 62มาให้ดูกันครับว่าแอมตัวไหนน่าเล่นแล้วก็มีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างครับสำหรับลำโพง Elect Debut Reference ตัว Bookshelf ตัววางหิ้งตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับดอกวูฟเฟอร์ขนาด6นิ้วครึ่งครับแล้วก็ Twitter แบบซอฟต์โดมขนาด1นิ้วครับซึ่งมีการปรับปรุงพัฒนาในหลายๆส่วนเนี่ยให้เรียกว่ามีลักษณะที่ลงตัวแล้วก็จูนเสียงมาให้มันมีความกลมกล่อมแล้วก็น่าฟังมากยิ่งขึ้นครับจากที่ท่านได้ย้อนไปดูครับในลำโพงที่มิสเตอร์แอนดิวโจนเนี่ยได้ดีไซน์ร่วมกับทางวิศวกรของ Elect เนี่ยครับถ้าย้อนกลับไปในรุ่นก่อนๆเนี่ยหลายๆท่านอาจจะติดในเรื่องของปลายเสียงครับที่มันมีแต่ว่ามันไม่ได้ทอดไม่ได้ไกลมากนักซึ่งเป็นลักษณะคาแรคเตอร์ของเขาครับมันจะมีความนวลความหนาความอิ่มความฉ่ำใหญ่อยู่แต่ว่าปลายเสียงเนี่ยหลายๆคนถ้าได้ฟังลำโพงที่มีประกายเสียงแหลมเยอะๆเนี่ยจะเรียกว่าชื่นชอบกันมากกว่านั่นเองและตัว Elect Debut Reference เองครับก็เรียกว่าเป็นลำโพงที่ต้องการกำลังขับจากแอมป์มากสักนิดหนึ่งอาจจะไม่ใช่ลำโพงถึงขั้นว่าขับยากซะทีเดียวแต่ต้องการแอมป์ที่เรียกว่ามีพละกำลังสำรองดีสักนิดหนึ่งครับซึ่งจะสามารถคอนโทรลลำโพงตัว Elect Debut Reference เนี่ยได้ดีกว่านั่นเองถ้าหากใครครับที่อยากจะเล่นตัวลำโพง Elect Debut Reference รุ่นนี้ครับผมเลยอยากจะแนะนำ Integrated Amp ครับไว้ด้วยกันทั้งหมด2รุ่นครับนั่นก็คือตัวแรกครับนั่นก็คือ Rotel A12 นั่นเองครับส่วนอีกตัวเป็น Cambit CX A61 รุ่นใหม่นั่นเองครับผมซึ่ง2ตัวนี้จับคู่กันมาแล้วสามารถเข้ากับลำโพง Elect Debut Reference รุ่นนี้ได้เป็นอย่างดีครับเดี๋ยวเรามาลงดีเทลรายละเอียดกันว่าแต่ละตัวมีข้อดีข้อเสียแล้วเมื่อจับกับลำโพงคู่นี้จะเป็นอย่างไรบ้างมีข้อดียังไงข้อเด่นยังไงตัวไหนดีกว่าตรงไหนตัวไหนด้อยกว่าตรงไหนเดี๋ยวมาดูกันครับสำหรับ Integrated Amp ทั้ง2ตัวนี้ครับไม่ว่าจะเป็น Rotel A12 แล้วก็ Cambit CX A61 เนี่ยทั้ง2ตัวนี้ครับมาพร้อมกับกำลังขับทั้งหมด60วัตต์ครับซึ่งเป็นกำลังขับที่เรียกว่าสเปคเนี่ยบอกตัวเลขมาเท่ากันเลยซึ่งทั้งคู่ครับมีหม้อแปลงเทอร์รอยในการจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ต่างๆภายในเครื่องเหมือนกันใช้หม้อแปลงเทอร์รอยทั้งคู่ทำให้ทั้ง2ตัวนี้มีพละกำลังที่เรียกว่าค่อนข้างดีครับแต่ว่าก็มีลักษณะแนวเสียงครับที่เรียกว่าแตกต่างกันพอสมควรเลยแล้วในฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆครับตัว Integrated Amp ของ Rotel เนี่ยเรียกว่ามีค่อนข้างครบครันจริงๆ2ตัวนี้มีมากพอๆกันเลยแต่ว่าอาจจะมีบางตัวมีตรงนี้บางตัวไม่มีตรงนี้อย่าง Rotel ครับตัวนี้มี Bluetooth มาให้มี USB DAC มาให้แล้วก็มีตัว Phono มาให้แต่อย่างตัว Cambridge Audio เนี่ยจะไม่มี Phono In มาให้อย่างตัว Rotel Phono มาให้เนี่ยก็เป็น Phono แบบ MM สามารถเอาเครื่องเล่นแผ่นเสียงในระดับราคาเริ่มต้นเนี่ยอย่างพวกRika P6 P3 อย่างเงี้ยมาสามารถเอามาต่อเล่นได้เลยแล้วก็เป็นโฟโนที่เรียกว่ามีคุณภาพดีเลยทีเดียวนะครับแต่ตัว Cambridge Audio ตัวเนี้ยจะไม่มีมาให้แต่ว่าก็กลับกันครับในตัวฟีเจอร์ของ USB DAC ครับตัว Cambridge Audio CX A61 รุ่นใหม่ครับด้วยความเป็น new model มากกว่าตัวนี้เลยได้เปรียบในเรื่องของไฟล์เพลงที่รองรับ resolution ได้สูงกว่าตัว A12 ครับตัวนี้ Rotel เนี่ยจะยังไม่รองรับลุกในไฟล์ในรูปแบบของ DSDช่อง USB ของเขาเนี่ยสามารถเล่นได้แค่2492เท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็นตัว CX A61 เนี่ยสามารถเล่นได้สูงถึง DSD กันเลยทีเดียวซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นข้อได้เปรียบในส่วนของตัว Cambridge Yuba นะครับแล้วนอกจากนั้นครับตัวบลูทูธตัว Rotel A12 ครับตัวนี้มาพร้อมกับบลูทูธแบบ aptx ซึ่งบิวอินมาด้านหลังเลยแล้วก็ตัว Cambridge Audio CX A61 เนี่ยมีบลูทูธบิวอินมาแล้วเหมือนกันครับซึ่งก่อนหน้านี้หลายๆท่านมีคอมเพลนแล้วก็มีแนะนำติติงกันไปบ้างเกี่ยวกับตัว Cambridge Audio เพราะว่าสมัยก่อนเราต้องซื้ออะแดปเตอร์เพิ่ม
ถึงจะสามารถเล่นตัวบลูทูธได้แต่ว่าตัว CA61 รุ่นใหม่เนี่ยมีเสาบิวอินบลูทูธเพิ่มมาให้แล้วฉะนั้นท่านไม่ต้องซื้ออุปกรณ์อัคเซสซอรี่เพิ่มเติมถึงจะสามารถเล่นได้แล้วก็นอกจากนั้นครับตัวบลูทูธของ Cambridge Audio CXA61 เนี่ยเป็นบลูทูธแบบ APTX HD ด้วยซึ่งให้คุณภาพดีกว่าตัว Rotel อยู่บ้างเล็กน้อยแต่ในเชิงปฏิบัติครับจากที่ผมได้ลองเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยถ้าฟังเพลงในรูปแบบทั่วไป YouTube Spotify Tidal เนี่ยเรียกว่าคุณภาพเสียงของบลูทูธอยู่ในระดับใกล้เคียงกันอาจจะฟังแตกต่างได้ไม่ชัดเจนนะเพราะว่าไฟล์เพลงส่วนใหญ่ที่เราเล่นผ่านบลูทูธอาจจะไม่ใช่ไฟล์เพลงที่เป็นไฮเรสโซลูชันมากนักนะครับและนอกจากนั้นครับช่องต่ออื่นๆอย่าง Optical Coaxial ทั้ง2ตัวนี้ก็เรียกว่ามาให้พอๆกันนะครับแล้วก็ทั้ง2ตัวเนี่ยยังมีสปีกเกอร์ A สปีกเกอร์ B เผื่อใครจะเอาไปต่อลำโพง2คู่หรือว่าสลับกันฟังอะไรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการแล้วก็การใช้งานของท่านเลยแต่ว่าอีก1จุดครับที่เป็นจุดเล็กๆครับแต่ว่าบางคนก็อาจจะมีความต้องการในการใช้งานคือเขาเรียกว่าโทนปรับเบสปรับแหลมนั่นเองว่าง่ายๆตัวโรเทลเนี่ยท่านจะสามารถเลือกได้ให้เป็นโทนบายพาสหรือว่าเป็นเพียวไดเรกโหมดนั่นเองก็คือไม่มีการปรับปรุงแต่งใช้งานใดๆก็แล้วแต่แล้วก็นอกจากนั้นถ้าใครอยากจะปรับเบสปรับแหลมท่านก็สามารถมาเลือกเป็นโทนออนแล้วก็ปรับเบสได้ปรับทริเบิลปรับแหลมได้ส่วน Cambridge CX61 รุ่นใหม่เนี่ยตัดฟังก์ชันนี้ตัดฟีเจอร์นี้ออกไปคือเป็นเพียวไดเรกตลอดเวลาตัดฟังก์ชันวงจรของการปรับโทนไปเลยซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เสียงของ Cambridge CX61 เนี่ยคือมีความต้องการที่จะให้เสียงดีขึ้นแต่ก็จะฟีเจอร์ตรงนี้ก็อาจจะหายไปบ้างด้วยนั่นเองครับมาพูดถึงเรื่องในส่วนที่สำคัญที่สุดครับนั่นก็คือในเรื่องของเสียงนั่นเองว่าทั้งสองตัวเนี้ยเฮ้ยเล่นกับลำโพง Elect Debut Reference คู่นี้แล้วให้น้ำเสียงออกมาแตกต่างกันอย่างไรบ้างเรียกจริงๆต้องเรียกว่าทั้ง2ตัวนี้สามารถจับคู่กับลำโพงคู่นี้ได้เป็นอย่างดีเลยคือให้คุณภาพเสียงที่เรียกว่าเยี่ยมยอดมากๆแต่ว่ามันมีลักษณะเด่นด้อยต่างกันไปอย่างตัว Rotel ครับเมื่อจับคู่กับลำโพง Elect Debut Reference ครับจะให้เสียงที่นุ่มนวลฟังสบายกว่าตัว Cambridge ลักษณะปลายเสียงทอดไกลซอฟต์แล้วก็เสียงกลางอิ่มเต็มปากเต็มคำมากกว่าเบสมีอิ่มแน่นแต่ว่าจะไม่ได้ impact แล้วก็แรงปะทะดีเท่า Cambridge เพราะว่าตัว Cambridge Audio เนี่ยจะให้ลักษณะแนวเสียงคือมีความเข้มข้นกว่ามีความจริงจังกว่ามีเสียงกลางแล้วก็เสียงแหลมเนี่ยที่มีความสดใสแล้วก็รายละเอียดมีความคมชัดแล้วก็ชัดเจนเข้มข้นมากกว่านั่นเองคือเรียกว่าครับถ้าใครชอบฟังสนุกสนานหน่อย impact ดีแรงปะทะดีแล้วก็กำลังสำรองดีๆฟังสนุกสนานใสๆรายละเอียดเยอะๆนิดนึงอาจจะได้เปรียบในทางฝั่ง Cambridge มากกว่าเพราะว่าตัว Cambridge เนี่ยลักษณะคาแรคเตอร์ของเสียงของเขาครับจะในแต่ละรุ่นจะมีลักษณะแนวเสียงนี้อยู่แล้วคือใสเปิดรายละเอียดดีแต่ว่า CX61 ครับมีลักษณะที่เพิ่มเติมมา1อย่างคือ Cambridge รุ่นใหม่เนี่ยมีลักษณะที่นุ่มนวลลงแล้วก็ซอฟขึ้นนั่นเลยทำให้ Cambridge Audio CX61 ครับฟังเพลงได้หลากหลายแนวมากขึ้นแล้วก็เข้าถึงกลุ่มผู้คนได้มากขึ้นครับแต่ว่าตัว Integrated Amp ของ Rotel ครับอย่างที่ผมเคยบอกในหลายๆเทปแล้วว่าไม่เคยเจอว่า Amp ของ Rotel เนี่ยไม่แมทชิ่งกับลำโพงอะไรก็แล้วแต่ไม่เคยเจอเลยเพราะว่าตัว Amp Rotel เนี่ยสามารถไปได้ดีกับลำโพงแทบจะทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยเมื่อจับกับลำโพง Elect Debut Reference คู่นี้ครับถ้าอย่างนั้นครับถ้าใครชอบเสียงลักษณะที่นุ่มนวลฟังสบายฟังได้หลากหลายแนวฟังเพลงร้องช้าๆมากกว่าก็เลือกเป็น Integrated Amp Rotel A12 ครับแต่ถ้าหากใครครับชอบฟังเพลงป๊อปเพลงร็อกฟังสนุกสนานชอบเพลงที่เป็นคลาสสิกวงใหญ่หรือว่ามี impact แล้วก็แรงปะทะดีๆแนะนำเป็นตัว Cambridge CX61 มากกว่าครับแต่อย่างไรก็ดีครับถ้าหากท่านใดครับสะดวกครับสามารถเข้ามาทดลองฟังได้ที่ปีนัททั้ง8สาขาครับไม่ว่าจะเป็น Integrated Amp Rotel A12 Integrated Amp Cambridge CX61 จับคู่กับลำโพง Elect Debut Reference คู่นี้ท่านสามารถเข้าไปทดลองได้เลยแล้วก็เลือกในสิ่งที่เราชอบมากที่สุดนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องของราคาครับจริงๆทั้ง2ตัวนี้เรียกว่าแทบจะเป็นราคาเดียวกันเลยเพราะว่าตัว Rotel A12 เนี่ยสนนราคาอยู่ที่ 29,900 บาทเป็นต้นนั้นเองแล้วก็ตัว CambridgeCX61 เนี่ยราคาอยู่ที่ 28,900 บาทเพียงเท่านั้นเองครับเมื่อจับคู่กับลำโพง Elect Debut Reference คู่นี้ครับซึ่งราคาอยู่ที่ 23,900 บาทเนี่ยก็จะเป็นชุดฟังเพลงในระดับราคาสักประมาณ 50,000 กว่าบาทรวมสายแล้วก็อยู่ในเรนจ์ประมาณสัก 60,000 กว่าบาทซึ่งเป็นชุดฟังเพลงที่เรียกว่าฟังได้ดีเลยท่านฟังจริงจังก็ได้ฟังสบายๆเอาไปตั้งง่ายๆก็เรียกว่าฟังได้ดีวันนี้ครับรายการปีนัดรีวิวถึงอยากนำเสนอชุดฟังเพลงชุดนี้ครับรับรองว่าไม่ว่าท่านจะฟังเพลงแนวไหนห้องแบบไหนชุดฟังเพลงชุดนี้สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีแน่นอนครับสำหรับรายการปิดนัดรีวิววันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับดาวนับล้านที่ลอยอยู่บนท้องฟ้า
เหมือนกันกี่ปีแสน